เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาบันทึกในเรื่องของประวัติวัดพระเจ้าเมงรายที่หน้าวัดพระเจ้าเมงรายเพื่อเป็นการฉลองป้ายใหม่ด้วยป้ายวัดพระเจ้าเมงรายเสียงอาจจะมีรบกวนเพราะว่าวัดอยู่ในถนนในซอยรถอาจจะมีวิ่งผ่านบ้างวัดนี้สืบเนื่องมาจากที่พ่อขุนเมงรายมหาราชเมื่อทรงตั้งราชธานีอยู่ที่เวียงกุมกามหรือที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่แห่งนี้ไปประมาณ5กิโลในปีพุทธศักราช 1831 พระองค์ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปประจำพระองค์ไว้ที่เวียงกุมกามซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าข้าคิงมังลายข้าก็คือความเป็นเจ้าของคิงก็คือตัวเราข้าคิงมังลายก็คือพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพ่อขุนเมงรายมหาราชเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดปางห้ามญาติสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์และเป็นพุทธรูปที่พระองค์ใช้ในการอธิษฐานในการออกศึกให้ได้รับชัยชนะและต่อมาในปีพุทธศักราช 1835 พ่อขุนเมงรายมหาราชได้ทรงมาสร้างเมืองใหม่นะและสร้างวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกและการสร้างเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช 1839 พอสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จสร้างวัดเชียงมั่นเสร็จพระองค์ก็เลยระลึกถึงพระพุทธรูปประจำพระองค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เวียงกุมกามพ่อขุนเมงรายมหาราชก็ทรงมีพระบัญชาให้แต่งขบวนราชรถไปอัญเชิญพระเจ้าข้าคิงมังลายจากเวียงกุมกามเพื่อจะไปประดิษฐานที่วัดเชียงมั่นและเมื่อขบวนอัญเชิญพระเจ้าข้าคิงมังลายมาถึงสถานที่แห่งนี้ปรากฏเหตุอัศจรรย์ก็คือคานล้ออัญเชิญรถหักไม่สามารถอัญเชิญต่อไปได้พ่อขุนเมงรายก็ทรงมีพระดำริในพระมหฤทัยว่าชลอยว่าพระพุทธรูปพระองค์นี้คงมีพระประสงค์ที่จะประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็จึงได้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะซึ่งมีพระนามว่าวัดพญามังรายและปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นชื่อสากลก็คือวัดพระเจ้าเมงรายนี่คือความเป็นมาเป็นไปในวัดพระเจ้าเมงรายแห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปสำคัญก็คือพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพ่อขุนเมงรายมหาราชซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าข้าคิงมังรายและยังมีเสาเสมาโบราณมันมีบ่อน้ำโบราณมันมีต้นโพโบราณอายุถึง700ปีวัดนี้อยู่ที่ถนนราชมัคคาซอย6ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ติดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ใกล้วัดเจดีย์หลวงเจริญพร